หลังซื้อครั้งแรกในชีวิตวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสุ่มลอตเตอรี่ท่านอ้นในงวด16ธันวาคม2566หลังท่านอ้นซื้อหวยครั้งแรกในชีวิตชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นเรียกได้ว่าเป็นความสุขของประชาชนคนไทยเมื่อท่านอ้นวัชรเสนวิวัชรวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพิ่งได้เดินทางกลับมาเป็นครั้งที่2ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากท่านอ้นได้เดินทางกลับมาในช่วงเทศกาลวันพ่อก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าไปกราบทูลกระหม่อมปู่ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนมหาภูมิพลอดุลยเดชาชมหาญบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคมและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสุ่มลอตเตอรี่ท่านอ้นในงวด16ธันวาคม2566หลังท่านอ้นซื้อหวยครั้งแรกในชีวิตชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นโดยเช้าวันนี้ท่านอนได้โพสต์ระบุข้อความว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้โชคดีมาลุ้นด้วยกันท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์มากมายว่าขอให้ได้รับโชคค่ะท่านอ้นอยากพลาดงานกาชาดที่สวนลุมนะคะกำลังมีงานเลยค่ะท่านอ้นเปิดเลขด้วยนะคะอยากตามเลขค่ะ30 ล้านอยู่ในมือท่านแล้วค่ะท่านอ้นเปิดเลขด้วยนะคะอยากตามเลขค่ะ